ไปดูเรื่องของคดียาเสพติดกันบ้างนะครับนายไสยสนะแก้วพิมพาชาวลาวก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในคดียาเสพติดขณะที่ศาลก็นัดตรวจพยานหลักฐานวันที่25กันยายนนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดสอบคำให้การจำเลยในคดีที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด10เป็นโจทก์ฟ้องนายไสยสนะแก้วพิมพาอายุ41ปีชาวสปป.ลาวนักค้ายาเสพติดชื่อดังนายชุมพรพนมไพรอายุ42ปีและนายรัชพลหรือว่ากิมเล้งรัฐสดพลกรอายุ28ปีทั้ง2เป็นชาวอุดรธานีนะครับร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง3ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันมียาเสพติดเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่1ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรณีวันที่23กรกฎาคมปี2558ถึง30ธันวาคมปี2559จำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันมียาบ้าจำนวน 3,381,400 เม็ดไว้ในครอบครองพร้อมเงินอีก144ล้านบาทโดยมิชอบด้วยกฎหมายศาลอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง3เข้าใจพร้อมสอบคำให้การว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธปรากฏว่าจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธและขอหาทนายความต่อสู้คดีครับศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่25กันยายนนี้เวลา9 นาฬิกาครับ